ลับพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการพากินพาเที่ยวค่ะวันนี้นะคะผู้พาท่านผู้ชมมาทำบุญไหว้พระกันนะคะเราอยู่กันที่วัดพนัญเชิงจังหวัดอยุธยาไปค่ะเดี๋ยวเราไหว้พระกันก่อนค่ะมากราบหลวงพ่อโตกันนะคะ
มาเดี๋ยวถ้าจากกลุ่มว่างมาเร็วเยอะมีกลุ่มเราจะมีคนที่มีกลุ่มพ่อโตนะคะเป็นพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะมีความงดงามมากๆค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆที่กันกันไปที่วัดพนัญเชิงนะคะถือว่าเป็นวัดเก่านะคะสร้างในสมัยเมื่ออยุธยาเป็นราชธานีนะคะก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอีกโดยพระเจ้าดวงเรียนกฤษณราชนะคะหรือพระเจ้าสายน้ำพึ่งนะคะซึ่งครองเมืองเสนาราชนครตั้งอยู่ที่ปากน้ำแม่เบี้ยเนี่ยเป็นผู้สร้างวัดนี้นะคะเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางสร้อยดอกหมากหรือพระเจ้าศรีธรรมโสกราชนะคะซึ่งเป็นผู้สร้างพระเจ้าแถลงเชิงก็คือองค์พระพุทธไตรรัตน์นายกนะคะหรือหลวงพ่อโตนั่นเองซึ่งสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยา26ปีค่ะคือสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระเจ้าสายน้ำพึ่งที่เป็นพระอัยยตานามเดิมหลวงพ่อโตเรียกว่าพระเจ้าแถลงเชิงนะคะในศตวรรษรัชกาลที่4เนี่ยก็คือสมัยของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชทานนามใหม่ว่าพระพุทธไตรรัตน์นายกนะคะจึงได้นามมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นะคะพระมหากษัตริย์ก็ได้อุปถัมภ์ตลอดมาโดยลำดับวัดนี้นะคะเป็นพระอารามหลวงนะคะมาตั้งแต่สมัยโบราณและปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารนะคะซึ่งวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์พระพุทธไตรรัตนนายกก็คือหลวงพ่อโตนั่นเองค่ะไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของวัดกันต่อค่ะมาค่ะตามทางเดินโดยรอบนะคะก็จะมีพุทธรูปที่เป็นพุทธรูปโบราณนะคะอยู่โดยรอบเลยI'm going to go to the next one.
ีริคุเตมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆวัดกันค่ะไปค่ะThank you.
ต่างๆนะคะของที่นี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศต่อค่ะที่วัดนี้นะคะจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเลยนะคะที่บรรยากาศดีมากไปเดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันThank you.
มาดูว่าตุ๊กจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ